สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องเทคนิคการคูณพหุนามนะครับเทคนิคการคูณพหุนามโดยใช้ตารางนะครับเป็นตอนที่2ในตอนนี้จะมีเกี่ยวเรื่องการบวกการลบนะครับการบวกการลบการบวกการลบมาเกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับเป็นเทคนิคการคูณพหุนามโดยใช้ตารางนะครับตอนที่2นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมดูนะครับข้อแรกครับจงหาผลคูณของพหุนามต่อไปนี้m ลบ9คูณ m ลบ7 m ลบ9คูณ m ลบ7นะครับเราใช้ตารางนะครับตัวตั้ง m ลบ9กูใช้แนวตั้งนะครับเป็นตัวตั้งนะแนวตั้งคือตัวนี่นะครับตัวตั้งนะต่อไปตัวคูณกูใช้แนวนอนนะครับแนวนอน m ลบ7 m แล้วก็ลบ7ทันไหมครับอีกทีนะครับตัวคูณตัวตั้งครับ m ลบ9กูใช้แนวตั้งครับ m แล้วก็ลบ9ตัวคูณกูใช้แนวนอนครับ m ลบแล้วก็7ตรงนี้คือความหมายคูณนะครับแล้วเราใช้หลักการคูณตัวแรกครับ m คูณ m นะครับ m คูณ m ก็ได้ mm หรือ m กำลัง2อย่างอันนี้ครับนะ m คูณ m เท่ากับ m กำลัง2นะเอามาใช้ได้นะครับเอาใช้ได้นะต่อไป m คูณลบ7นะครับ m คูณลบ7ก็ได้ลบ 7m นะฮะ m คูณลบ7ได้ลบ 7m ต่อไปลบ9คูณ m ลบ9คูณ m ก็ได้ลบ 9m นะครับลบ 9m นะต่อไปลบ9คูณลบ7 9 7 63นะเหตุผลลบคูณลบได้บวกจากตรงนี้ครับนะฮะไม่ว่าคูณหรือหารนะครับเครื่องหมายเหมือนกันคูณหรือหารกันจะได้เครื่องหมายบวกถ้าเครื่องหมายต่างกันจะได้ลบกรณีลบ9กับลบ7นะลบเจอลบได้บวกไหมลบเจอลบได้บวกโอเคนะครับต่อไปครับเราเห็นเอกนามคล้ายไหมฮะเอกนามคล้ายก่อนเอกนามคล้ายดูนิดนึงครับกระจายมานะได้ m กำลัง2ลบ 9m ลบ 7m แล้วก็บวก63นะบวก63กูใส่นี่นะโอเคนะครับกระจายมานะส่วนตรงนี้จะเป็นเอกนามคล้ายเอกนามคล้ายลบ 9m ลบ 7n เรารวมทางลบนะครับเป็นหนี้9บาทเป็นหนี้7บาทสุดท้ายเป็นหนี้16บาทนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ประกอบกันได้ครับนะนี่นะลบ 7m รวมกับลบ 9m ลบ7กับลบ9รวมกันลบ16นะลบ 16m โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาเติมนะทันนะครับนี่ได้บวกนะกูใส่กำไรบวกโอเคไหมครับคำตอบที่ได้เป็น m กำลัง2ลบ 16mบวก63ตันนะครับโอเคนะเดี๋ยวดูข้อต่อไปครับลองปรับใหม่นะต่อไปครับอุปรับใหม่นะ m ลบ6นะฮะแล้วก็ mเอาง่ายๆก่อนนะครับเอาง่ายๆ m ลบ3เอาง่ายๆก่อนนะครับเอาง่ายๆ m ลบ6คูณ m ลบ3นะแล้วต้องตัวตั้ง m ลบ6กูใช้แนวตั้งนะ m แล้วก็ลบ6ตัวคูณแนวนอน m ลบ3เริ่มคูณครับ m คูณ m ก็ได้ m กำลัง2ถูกไหมฮะหรือ m คูณ m อย่างนี้ก็ได้ครับนี่นะ m คูณ m ก็คือ m กำลัง2นะต่อไปครับ m คูณลบ3ก็ได้ลบ 3m นะm คูณลบ3ลบ 3m ต่อไปลบ6คูณ m ก็ได้ลบ 6m นะลบ6คูณ m ก็ได้ลบ 6m นะครับต่อไปลบ6คูณลบ3 6 38ลบเจอลบได้บวกนะครับทบทวนนิดนึงก็หมายครับเห็นไหมลบเจอลบได้บวกลบเจอลบได้บวกโอเคนะครับเสร็จแล้วมากระจายก่อนกระจายดูตัวที่ครับนี่นะเอกนามคล้ายลบ 6m กับลบ 3m เราก็รวมกันครับก็เป็นลบ 9m นะลบ 3m ลบ 6m เอามาบวกกันก็ได้เป็นลบ 9m หรือว่าเป็นหนี้3บาทกับเป็นหนี้6บาทรวมกันเป็นหนี้9บาทนั่นเองนะโอเคนะครับโอ้กระจายก่อนนะอันนี้ก็ได้บวก18นะใส่18เข้าไปต่อไปกระจายต่อครับนะก็ได้เนี่ยเป็น m กำลัง2ลบ 9m บวก18โอเคนะครับได้นะฮะแล้วกูลองเปลี่ยนโจทย์นะ
โจทย์นี่ครับจงหาผลคุณเพ้านามโดยใช้ตารางนะฮะสังเกตไหมฮะครูขอปรับจำนวนตัวเลขก่อนให้มันง่ายก่อนนะครับนาฬิกาอะไรงงโอเคนะลบหกก็เป็นลบสองอย่างนี้นะลบ 2m ลบ 8 คูณลบ 3m ลบ 5 นะครับเดี๋ยวเราใช้ตารางช่วยนะครับตารางช่วยนี่ครับตัวตั้งลบ 2m ลบ 8 กูใช้แนวตั้งคือลบ 2m แล้วก็ลบ 8 นะครับตัวคูณกูใช้แนวนอนลบ 3m ลบ 5 ลบ 3m ลบ 5 เห็นไหมครับนะแนวนอนนะครับเราจะเริ่มคูณครับเครื่องหมายตรงนี้เครื่องหมายนะดูนะเครื่องหมายนะลบ2คูณลบ3ลบคูณลบได้บวกนะลบคูณลบได้บวก2 3เป็น6ก็ได้ 6mm หรือ 6m กำลัง2นะ 6m กำลัง2นี่นะ 6mm หรือ 6m กำลัง2นะครับนะครับต่อไปลบ2คูณลบ5ลบ2คูณลบ5 2 5เป็น10ลบเจอลบได้บวกจากนี้ครับลบเจอลบได้บวกก็เป็น 10m นั่นเองนะ 10m โอเคนะครับต่อไปลบ8คูณลบ3ลบ8คูณลบ3ลบเจอลบได้บวก8 3 24ก็ 24m สุดท้ายลบ8คูณลบ5ลบเจอลบได้บวก8 5 40นี่ครับเห็นไหมครับ8540คำตอบที่ได้คืออะไรนะคำตอบที่ได้คืออะไรเดี๋ยวกูจัดนี้นะจะได้เห็นนะนี่ครับ 6m กำลัง2นะ 6m กำลัง2นะดูนะ 6m กำลัง2 6m กำลัง2อันนี้24m กับ 10m ก็รวมเป็น 34m ถูกไหมแล้วก็บวก40โอเคไหมครับทันไหมทันนะไม่งงนะครับเดี๋ยวดูข้อต่อไปครับกูเปลี่ยนบ้านนะตรงนี้นะใช้จำนวนลบเยอะหน่อยฮะลบนะลบ 6mลบ8แล้วก็เปลี่ยนไปได้ดีลบ3ต่อไปตอนนี้คุณจะเน้นเครื่องหมายลบนะพยายามเน้นเครื่องหมายลบอันนี้กันจะได้ยากมากนะลบ 6m ลบ3คูณลบ 7n ลบ1ตัวตั้งลบ 6m แล้วก็ลบ3ถามเลยครับตัวคูณลบจดลบ 7m แล้วก็ลบ1นะครับก็เริ่มคูณตอนนี้กูจะเน้นเครื่องหมายนะพยายามเน้นการใช้เครื่องหมายลบเจอลบได้บวก6 7 4 2ก็4 2 m คูณ m ก็คือ m กำลัง2ตรงนี้นะต่อไปลบ 6m คูณลบ1ลบเจอลบได้บวก6 1เป็น6ได้ 6m โอเคไหมครับต่อไปลบ3คูณลบ7 7 3 21 21m นี่หันนะต่อไปลบ1คูณลบ3ก็ได้3โอเคไหมฮะโอเคแล้วดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์ก็เป็น 42m กำลัง2บวก27ก็เกิดจาก 21m บวกกับ 6m นะ 27m แล้วก็บวก3เนี่ยคือคำตอบได้ไหมครับโอเคนะครับเราดูคุณลองปรับตัวเลขและเน้นดูที่หนึ่งนะครับเน้นได้เข้าใจนะถ้าคุณปรับตัวเลขนะนะปรับตัวเลขนะเดี๋ยวนะฮะ6นะ ตัวนี้ครับนะลบ 3m ลบ10คูณลบ 5m ลบ9คำตอบคือ 15m กำลัง2บวก 77m บวก90ที่มาคือลบ 3m คูณลบ5ลบจะลบไปบวก3 5 15ก็ได้ 15 m คูณ m ได้ m กำลัง2ทำไหมครับต่อไปตัวสุดท้ายตัวนี้นะ10คูณ9ได้90ลบจะลบได้บวกทันไหมครับทันนะ
ต่อไปพจน์กลางลบ 3m คูณลบ9เข้า3 27ได้17 m 7 m นะฮะต่อไปลบ10คูณลบคูณลบ 5m ก็ได้50 m นะ50 m เพราะฉะนั้น50 m บวก27 m ก็เป็น77 m คำตอบที่ได้คือ15 m ลง2บวก77 m บวก90โอเคครับน่าจะเป็นแนวทางการเรียนรู้ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ